สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่ากันอีกเช่นเคยตอนที่แล้วเป็นการต่อยอดจากบิงนะรูปภาพที่ได้จากบิงแล้วเราก็มาทำเป็นภาพเคลื่อนไหวมีมิตินะครับแต่ตอนนี้เราก็จะต่อยอดจากบิงอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นการเปลี่ยนหน้าดูรูปหน้าจอแล้วเท่ไหมครับก่อนอื่นเราจะต้องมีรูปภาพเตรียมไว้ก่อนมีทั้งรูปเดียวแล้วก็รูปคู่นะครับแล้วก็เตรียมรูปของเราไว้ที่จะใช้กับตัวนี้มีหลายเว็บนะครับที่ใช้ในการที่เปลี่ยนหน้าแบบนี้แต่บางเว็บก็จะมีลายน้ำแต่บางเว็บก็ไม่มีลายน้ำแต่ที่ยกตัวอย่างนี้ให้ก็คือเว็บนี้ครับเข้าเว็บ Google นะครับแล้วค้นหาคำว่า Maker AI Remaker AI เดี๋ยวดูครับว่าจะเหมือนกับเว็บอื่นๆไหมนะครับมีนอกจากไปกล้ามีเว็บสแวปเปอร์อะไรเยอะแยะนะครับเฟซสแวปเปอร์อะไรเยอะแยะเลยลองมาดูรีเมคเกอร์กันนะครับคลิกเข้าไปก็เข้าสู่นี้ AI Creative Content Generator นะครับให้เรามาคลิกที่เฟซสแวปตัวนี้พอเฟซสแวปตัวนี้ไม่ต้องล็อกอินนะเราไม่ต้องล็อกอินดูนะครับว่าจะทำยังไงตรงนี้เป็น original image ก็คือภาพที่เราได้จากบิงมานะหรือภาพอื่นก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วตรงนี้อัพโหลด swap image รูปที่เราจะให้ swap เข้าไปเราก็เลือกรูปของเราแล้วก็ open มาละนะครับคู่กันแล้วก็มาคลิกที่ swap ตรงนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอได้ไหมนะครับเว็บไซต์อันนี้ไม่ต้องล็อกอินเลยนะครับไม่ต้องล็อกอินเลยนะครับสักกี่รูปก็ได้เนี่ยใช่ไหมมาแล้วโอ้โหเท่ไม่เบาเราก็คลิกดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้เลยนะเห็นไหมแค่นี้เองง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยเราจะทำต่อไปอีกไหมถ้าในกรณีที่มี2คนมี2คนก็เราคลิกที่นี่เลยนะ multiple face new นะครับเพิ่งมาใหม่เลยนะครับใหม่ๆเอามาให้ดูกันทันทีเลยนะเราก็อัพโหลดimage นะครับอัพโหลด image อัพโหลด image ต้นฉบับตัวนี้คลิกไป2คนนะมี2คนเมื่อกี้คนเดียว2คนจะทำได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราเลือกเสร็จแล้วมาแล้วนะครับเห็นลางๆละมาแล้วแล้วเขาให้เราเลือก2หน้านะครับให้เขาเราเลือก2หน้าอันนี้หน้าแรกเป็นเรานะเป็นผู้ชายต้องดูหน้าให้ดีนะครับเราก็ไปเลือกปึ๊บเราก็คลิก open แล้วรูปผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังแล้วก็คลิกบวกแล้วก็เลือกรูปผู้หญิงเสร็จแล้วเราก็มาคลิกสแวปเดี๋ยวดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นดูสิจะเท่เหมือนรูปเดียวไหมนะครับจะเท่เหมือนรูปเดียวไหมอันนี้เป็นเว็บของ Remaker นะเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจน่าได้มาแล้วโอ้โหเท่จริงๆไม่มีลายน้ำเลยนะไม่ต้องล็อกอินด้วยไม่ต้องมีไลน์น้ำด้วยเห็นไหมแล้วก็เราก็คลิกดาวน์โหลดเสร็จแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเลยเป็นไงครับบอกแล้วเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูวัยเก่านะครับครูวัยเก่าก็จะเอาง่ายๆแล้วก็ดีๆอย่างนี้มาบอกกันเรื่อยๆถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามครูวัยเก่ากันต่อไปนะครับสวัสดีครับ